สวัสดีครับพบกับครูบอสอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนในเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับในทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจับไม้นะครับและการสร้างความคุ้นเคยกับลูกเทเบิลเทนนิสนะครับและนะครับถ้าใครพบว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับนั่นก็คือคุณครูนะครับที่สอนในรายวิชาเทเบิลเทนนิสนะครับจากโรงเรียนเตรียมศึกษาพัฒนาการรัชดาของเรานั่นเองนะครับครูกิกกี้นั่นเองนะครับครูกิกกี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะครูกิกกี้นะคะครับสำหรับการจับไม้และการสร้างความคุ้นเคยกับลูกเทเบิลเทนนิสเนี่ยมันมีประโยชน์และความสำคัญต่อผู้เรียนอย่างไรครับครูกิกกี้ค่ะสำหรับการจับไม้เทเบิลเทนนิสนะคะถ้าเราจับได้อย่างถูกต้องและเหมาะกับสไตล์การเล่นของเราเนี่ยจะทำให้เราตีลูกได้แม่นยำและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของการทำความคุ้นเคยนะคะถ้าเรามีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ลูกหรือแม้กระทั่งโต๊ะเทเบิลเทนนิสนะคะจะทำให้เราเนี่ยคุ้นเคยนะคะคุ้นชินและสามารถพัฒนาทักษะและเทคนิคได้ดียิ่งขึ้นครับและนี่ก็คือประโยชน์ของการจับไม้และการสร้างความคุ้นเคยกับลูกเทเบิลเทนนิสนะครับเราไปพบกับโมเดลแรกเรื่องของการจับไม้กันเลยครับไปครับอย่างแรกเนี่ยเราก็จะเรียนรู้เรื่องของการจับไม้ก่อนการจับไม้ในกีฬาเทเบิลเทนนิสเนี่ยมันมีกี่แบบครับครูกิกกี้ครับสำหรับการจับไม้นะคะหลักๆจะมีด้วยกัน2แบบนะคะแบบที่1จะเป็นการจับไม้แบบจับมือหรือเรียกอย่างว่าแบบเช็คแฮนด์นะคะในส่วนของแบบที่2นะคะเรียกว่าการจับแบบปากกาหรือเพนโฮลเดอร์นะคะหรือเรียกแบบนึงว่าการจับแบบจีนั่นเองค่ะครับและการจับไม้แบบจับมือหรือแบบเช็คแฮนด์เนี่ยมันมีวิธีการหรือขั้นตอนอย่างไรครับค่ะขั้นตอนแรกนะคะต้องนำมือข้างที่ไม่ถนัดนะคะจับไปที่ไม้ก่อนค่ะจับที่ไม้แบบนี้ใช่ไหมหันสันไม้เข้าหาตัวค่ะแบบนี้ครับผมนะคะจากนั้นนะคะใช้มือข้างที่ถนัดนะคะทำมือเหมือนเป็นการเช็คแฮนด์ค่ะแบบเราเข้าไปจับมือใครบางคนใช่ไหมครับจับมือเพื่อนเนี่ยค่ะแบบนี้ใช่ไหมครับจากนั้นอาจจะไปที่ด้ามไม้นะคะโดยที่นิ้วโป้งเนี่ยจะอยู่ทางด้านหน้าไม้ค่ะแบบนี้ถูกต้องค่ะถูกไหมใช่ค่ะนิ้วชี้จะอยู่ด้านหลังไม้ค่ะก็คือด้านแบบแฮนด์นั่นเองแล้วก็นิ้วที่เหลือนะคะนิ้วกลางนางก้อยนะคะจะกำบริเวณที่ด้ามไม้ค่ะครับแล้วก็การจับแบบปากกานะครับมีวิธีการจับอย่างไรครับพี่พี่ค่ะการจับแบบปากกานะคะใช้มือข้างที่มันถนัดนะคะจับบริเวณปลายไม้ก่อนค่ะโดยหันด้ามไม้ทะแยงขึ้นด้านบนนะคะแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะผมทะแยงขึ้นด้านบนครับใช้มือข้างที่ถนัดนะคะทำท่าเหมือนจับปากกาเลยค่ะทำท่าจับปากกาแบบนี้แล้วใช้นิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้นะคะวางไว้บริเวณด้านหน้าไม้นะคะส่วนนิ้วกลางนางก้อยนะคะวางไว้บริเวณด้านหลังไม้แบบนี้ค่ะแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเรียกว่าการจับแบบปากกานะคะครับและจุดเด่นและจุดด้อยของการจับไม้แต่ละแบบเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับพี่เตี้ยสำหรับแบบแรกนะคะการจับไม้แบบจับมือนะคะจุดเด่นจะอยู่ตรงที่เราสามารถจับตีได้ทั้งด้านโฟร์แฮนด์และก็แบ็คแฮนด์เลยนะคะแต่ว่าจุดด้อยก็มีค่ะคุณบอสจุดด้อยจะอยู่ตรงที่บริเวณลำตัวนะคะถ้าคู่ต่อสู้ตีมาบริเวณกลางลำตัวนะคะอาจจะทำให้เราสับสนค่ะว่าจะใช้ด้านโฟร์แฮนด์หรือแบ็คแฮนด์ดีใช่ค่ะส่วนในแบบที่สองนะคะการจับแบบปากกานะคะจุดเด่นจะอยู่ตรงที่โฟร์แฮนด์ค่ะนะคะโฟร์แฮนด์เนี่ยจะตีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลยค่ะแต่ว่าจุดด้อยอาจจะอยู่ตรงที่ด้านแบ็คแฮนด์นะคะเมื่อก่อนนะคะจะใช้ด้านโฟร์แฮนด์นะคะด้านหน้ามือเนี่ยตีเพื่อยันไว้อันนี้อาจจะเป็นจุดด้อยนะคะแต่นี่เป็นอดีตค่ะเพราะปัจจุบันเนี่ยวิวัฒนาการของการจับแบบปากกานะคะตอนนี้เนี่ยสามารถตีด้านแบ็คแฮนด์ได้แล้วค่ะแล้วก็สามารถตีท็อปสปินได้ด้วยค่ะอันนี้คือแบบใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะวิวัฒนาการของท่านนี่ค่ะโอเคครับผมครับต่อไปเนี่ยผมจะมาพูดถึงแบบการสร้างความคุ้นเคยกับลูกเทเบิลเทนนิสกันต่อนะครับก็คือมีคำถามว่าคือที่การฝึกการสร้างความคุ้นเคยกับลูกเทเบิลเทนนิสเนี่ยเราควรจะเริ่มจากแบบฝึกอะไรแบบฝึกนะคะเราควรจะเริ่มจากง่ายไปยากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแบบฝึกแรกนะคะเราจะเริ่มจากการโยนลูกก่อนค่ะ
คะในการโยนลูกนะคะเริ่มแรกเราจะโยนอยู่ในระดับสายตาค่ะโยนแล้วรับอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะโยนแล้วรับค่ะทีละครั้งค่ะโยนแล้วรับนะคะต่อไปเมื่อเราเริ่มชำนาญขึ้นแล้วนะคะก็ลองโยนเลยศีรษะขึ้นไปค่ะโยนเลยหัวขึ้นไปนะคะแล้วก็รับค่ะทีนี้ผมมีคำถามครับเราควรจะรับมือเดียวหรือสองมือครับคุณจะรับมือเดียวก่อนนะคะใช้เป็นข้างที่ถนัดก่อนนะคะแล้วเวลาเรารับเนี่ยเราต้องเอามือขึ้นไปรับไหมหรือว่าเรามือเราต้องอยู่กับที่ครับนี่สำคัญเลยค่ะครเราควรให้มือเนี่ยรับโดยไม่เกินระดับอกนะคะนะเป็นการฝึกจับไม้ในตัวด้วยนะคะรับลูกนะคะใช่ค่ะค่ะเมื่อเราฝึกคนเดียวจนชำนาญแล้วนะคะให้หาเพื่อนมา1คนนะคะแล้วจับคู่กับเพื่อนนะคะฝึกโยนนะคะโยนหาเพื่อนนะคะแล้วก็รับโดยที่เราจะเริ่มจากใกล้ๆก่อนนะคะใกล้ๆก่อนนะคะโยนเลยค่ะบอสต้องโยนให้สูงไหมครับพี่เดียเวลาโยนนะคะต้องโยนให้สูงหน่อยนะคะมือจะได้เดินผ่านขาลงนะคะมือของเรานะคะเหวี่ยงขึ้นนะคะโดยไม่ให้เลยอกเวลารับนี่คือต้องหงายมือใช่ไหมหงายมือค่ะแล้วความมือจะรับยังไงคะคุณบอสไม่ได้นะคะไม่ใช่เปตองเฮ้ยนี่โอเคค่ะหลังจากที่โยนลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเริ่มเลี้ยงลูกแล้วค่ะโดยที่เราจะใช้ไม้แล้วนะคะบอสนะคะในการเลี้ยงลูกนะคะเราจะเลี้ยงลูกซ้ายขวาแล้วก็บนล่างนะคะพยายามอย่าให้ลูกตกนะคะวางลูกไปที่ไม้ค่ะซ้ายขวานะคะคุณบอสหาบนล่างค่ะบนล่างขวาระวังชนนะคะระวังชนครับหลังจากที่เราฝึกการเลี้ยงลูกโดยเลี้ยงลูกบนหน้าไม้ไปแล้วเนี่ยต่อไปเราควรจะฝึกอะไรดีครับคุณพี่เกียรติต่อไปนะคะเราจะฝึกการเดาะลูกแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปเดาะนะคะเราจะให้เดาะโดยการโยนลูกโดยใช้ไม้ก่อนนะคะโยนแล้วจับนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้ใช่ไหมครับค่ะจับลูกโยนให้อยู่ในระดับสายตาก่อนนะคะคุณบอสนะคะแล้วก็จับนะคะอันนี้คือต้องโยนให้ตรงถูกไหมครับใช่ค่ะโยนให้ตรงนะคะโอเคค่ะพอเราเริ่มชำนาญแล้วนะคะเราจะเริ่มเดาะนะคะเริ่มจาก1ครั้งนะคะแล้วค่อยไป2ครั้งแล้วก็ค่อยเพิ่มปริมาณไปทีละนิดนะคะแบบนี้ค่ะโยนแล้วเดาะแล้วจับโอเคอันนี้ก็คือโยนผมโยน1ครั้งใช่มั้ยโยนแล้วเดาะแล้วจับแล้วก็จับโอเคครับต้องค่ะโยนแล้วเดาะแล้วจับนะคะจับบอลเดาะให้อยู่ในระดับสายตาก่อนนะคะคุณบอลโอเคค่ะพอ1ครั้งได้แล้วเริ่มไป2ครั้งค่ะโอเคค่ะสิ่งสำคัญนะคะในการเดาะลูกนะคะเราจะต้องล็อกข้อมือไว้นะคะเราจะไม่สะบัดข้อมือแบบนี้นะคะแต่เราจะล็อกข้อมือไว้แบบนี้ค่ะอันนี้คือเราก็ต้องเพิ่มจำนวนครั้งไปเรื่อยถูกไหมครับต้องค่ะเราต้องเพิ่มจำนวนครั้งไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือจาก3ก็จะเป็น4ใช่ค่ะ5ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะชำนาญนะครับผมคือตอนแรกเราฝึกโฟร์แฮนด์ไปแล้วเนาะครับต่อไปเป็นแบ็คแฮนด์ใช่ไหมครับคุณกิ๊กครับใช่ค่ะหลังจากที่ฝึกโฟร์แฮนด์จนเรียกได้ว่าชำนาญแล้วนะคะเรามาฝึกแบ็คแฮนด์กันด้วยนะคะแบบฝึกแบ็คแฮนด์ก็จะเหมือนกับแบบโฟร์แฮนด์เลยนะคะเวลาเราเดาะลูกนะคะเราจะเริ่มจากการโยนโดยใช้ไม้ก่อนนะคะทีละ1ครั้งนะคะเริ่มจาก1นะคะแล้วก็ค่อยเพิ่มจำนวนขึ้นไปเรื่อยๆค่ะทีนี้ผมมีคำถามนะคุณพี่เกียรติเวลาเราทำเนี่ยขาเราควรจะตายไหมครับไม่ควรค่ะครับนะคะเราต้องยืนในรูปแบบเท้านำทับตามแล้วก็พร้อมที่จะเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลานะคะนะคะเพราะกีฬานี้เนี่ยจะต้องเคลื่อนที่ตลอดนะคะจะยืนขาตายไม่ได้อันนี้ก
เพิ่มไป3ครั้งแล้วนะเริ่มไปเรื่อยๆเลยค่ะดีค่ะคุณพ่อระวังนะคะอย่ายกไม้เกินระดับอกนะคะเวลาตีจะต้องให้ลูกลงมาหาไม้นะคะอย่ายกไม้ขึ้นไปหาลูกสูงจนเกินไปเพราะว่ามันจะทำให้มุมของเรานะคะมุมแขนของเรานะคะแคบลงค่ะต่อไปเมื่อเราเดาะจนชำนาญแล้วนะคะเราจะเริ่มเดาะอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเริ่มจากโฟร์แฮนด์ก่อนแล้วค่อยไปแบ็คแฮนด์นะคะก่อนอื่นนะคะเดาะในระดับสายตาก่อนนะคะนะเมื่อเราเริ่มเดาะได้แล้วนะคะให้เดาะให้สูงขึ้นไปค่ะนี่คือเหนือศีรษะเล็กน้อยเลยค่ะเหนือศีรษะเล็กน้อยค่ะระวังอย่ายกไม้สูงจนเกินไปนะคะค่ะต่อไปนะคะลองด้านแบ็คแฮนด์บ้างค่ะสำหรับแบบฝึกสุดท้ายนะคะเป็นการเดาะลูกโฟร์แฮนด์และแบ็คแฮนด์สลับกันนะคะเราจะเริ่มจากการเดาะสลับโฟร์แฮนด์แบ็คแฮนด์แล้วก็จับลูกก่อนนะคะที่สำคัญนะคะเวลาเราเปลี่ยนไปด้านแบ็คแฮนด์นะคะพยายามพลิกมือให้ไวค่ะโอเคเริ่มเลยค่ะคุณบอสจับก่อนนะคะโอเคค่ะพอเราเริ่มจับทางได้แล้วนะคะเราก็เดาะต่อเนื่องได้เลยค่ะท้ายนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณครับคุณครูออนจิราคานาสานะครับหรือว่าคุณอิจิกี้เป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับแล้วก็ผมขอขอบคุณหนังสือนะครับจากกองวิชาการกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะครับในเรื่องของการฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับซึ่งผมได้อ้างอิงแล้วก็แปะลิงก์นะครับไว้ให้คนนะครับที่สนใจที่จะนำไปศึกษาต่อนะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้ในใต้คำอธิบายคลิปนะครับและนะครับถ้าใครพบว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ